ผ่านพ้นช่วงสงกรานต์มาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็นับถอยหลังเข้าสู่ศึกการเลือกตั้งนะครับการหาเสียงของบรรดาพรรคการเมืองแกนนำพรรคการเมืองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เข้มข้นแล้วก็ร้อนแรงมากขึ้นทุกขณะนะครับเราไปตรวจสอบล่าสุดจากพรรคเพื่อไทยกันก่อนว่ามีแผนการที่จะหาเสียงในช่วงที่กำลังจะเข้าถึงโค้งสุดท้ายเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะครับแถลงโดยนายณัฐวุฒิไสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวของพรรคเพื่อไทยบอกนะครับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนำทีมลงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยต่างทำหน้าที่ในเขตของตนเองอย่างเข้มแข็งหลังเทศกาลสงกรานต์พรรคเพื่อไทยจึงเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนต่อเนื่องเริ่มที่ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ขอนแก่นอุดรธานีระหว่างวันที่18ถึง19เมษายนนำทีมโดยนายเศรษฐาเช่นเดิมนะครับนายวุฒิบอกนะครับว่าตั้งแต่หลังสงกรานต์พรรคเพื่อไทยจะมีภารกิจเวทีปราศัยต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับโดยจะปรับรูปแบบและยุทธวิธีไปสู่การลงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายการปราศัยบางเวทีจะมีนางสาวแพทองธารชินวัตรอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยร่วมปราศัยผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับปฏิกิริยาที่มีต่อนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยมองว่ามีประชาชนตื่นตัวอยากเข้าถึงนโยบายส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทั้งนี้เชื่อมั่นในประสบการและก็เกียรติประวัติของพรรคเพื่อไทยว่าจะสามารถทำนโยบายให้ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมพลเอกประยุทธ์อาจจะไปเทียบเคียงกับพรรคที่เคยเป็นแคนดิเดตนายกที่อาจจะทำนโยบายไม่สำเร็จยืนยันว่าไม่ใช่แนวทางของพรรคเพื่อไทยส่วนพลเอกประยุทธ์มีหน้าที่กลับไปดูว่านโยบายใดที่ประกาศแล้วทำสำเร็จและนโยบายใดที่ประกาศในนามพรรคการเมืองใหม่อาจจะทำไม่ได้อีกเช่นเดิมครับวิพากษ์วิจารณ์อยู่เข้าใจว่าท่านไปเทียบเคียงกับการประกาศนโยบายของพรรคการเมืองที่ท่านเคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคนั้นประกาศแล้วมันทำไม่ได้ท่านก็เลยไปเข้าใจเอาว่าทุกพรรคเมื่อประกาศนโยบายก็จะทำไม่ได้หรือมันจะเกิดความเสียหายกับบ้านเมืองซึ่งเรายืนยันว่าไม่ใช่แนวทางของพรรคเพื่อไทยท่านไม่ต้องมากังวลอะไรกับเราตรงนี้ครับให้ประชาชนเขาพิจารณาดีกว่าท่านมีหน้าที่กลับไปดูอดีต4ปีว่านโยบายอะไรที่ทำสำเร็จแล้วบ้างจากการหาเสียงแล้วก็ไปดูนโยบายที่ท่านประกาศอยู่วันนี้ในพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดว่าอะไรที่ประกาศแล้วมันก็จะทำไม่ได้อีกถ้าหากท่านกลับมาเป็นรัฐบาลผมว่าประชาชนเข็ดแล้วผมว่าวันนี้ในใจคนจำนวนส่วนใหญ่เขาคิดตรงกันว่าเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วเพราะว่าความสงบก็ไม่มีความเป็นอยู่ยิ่งวิกฤตไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอาพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปทำหน้าที่และพรรคเพื่อไทยก็กำลังเสนอตัวเสนอนโยบายที่เป็นจริงอยู่ในเวลานี้นะครับทางฝ่ายกฎหมายทางคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้ยืนยันผ่านสื่อสารมวลชนไปแล้วนะครับว่าทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการคิดมาโดยละเอียดรอบคอบและชัดเจนเราก็เชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนของการชี้แจงจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงตามกรอบกติกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นรัฐบาลแน่นอนที่สุดครับมันจะเกิดขึ้นทันทีตามที่ได้ประกาศเอาไว้